สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูผัดเผ็ดไก่บ้านนะครับผมก่อนอื่นแล้วก็มาสับไก่บ้านของเรานะครับเป็นชิ้นพอดีคำต่อมาเราก็จะมาใส่น้ำมันนะครับนิดหน่อยครับผมไม่ชอบมันเอาพอดีครับแล้วก็ใส่เครื่องผัดเผ็ดของเราลงไปเครื่องแกงนะครับผัดให้มันหอมนะครับผัดไปครับหอมแล้วเราก็ใส่ไก่ของเราครับผัดนะครับผัดรวนให้มันเข้าหอมกับเครื่องแกงของเรานะครับสุกสักประมาณ 50% ใส่น้ำลงไปนะครับผมก็จะให้มันเดือดสุกนะครับไก่แล้วก็จะมาปรุงรสนะครับเราก็จะมาปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับผงปรุงรสนะครับผงนัวนะครับใส่ไปซอสฝาเขียวนะครับใส่ไปอย่างนี้ละหน่อยครับน้ำตาลนะครับติดหวานนิดหน่อยครับน้ำมันหอยสัก2ช้อนผัดให้เครื่องต่างมันเข้ากันนะครับแล้วก็จะหรี่ไฟอ่อนไปถึงหากลางครับเคี่ยวตุ๋นให้มันไก่มันเปื่อยหน่อยนะครับผมแล้วค่อยจะมาคนนี่ครับเริ่มน้ำเริ่มงวนแล้วครับเราก็จะใส่มะเขือนะครับที่เราซอยไว้เป็นชิ้นแล้วนะครับผัดแล้วก็ทิ้งไว้สัก1นาทีนะครับค่อยมาใส่อย่างอื่นนะครับนี่ก็จะมาใส่ใบมะกรูดแล้วก็กระชายซอยนะครับผัดให้มันเกิดกลิ่นหอมสักหน่อยครับตามด้วยพริกหวานนะครับสีเหลืองสีแดงนะครับแต่งสีนะแล้วก็พริกไทยสดนะครับใบกะเพรานะครับแล้วก็ผัดครับผัดซักให้มันใบกะเพราสลดนะครับเราก็จะได้ผัดเผ็ดไก่บ้านแต่งจานน้ำหอมนะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยนะครับกับแก้มก็ดีนะครับหอมมากกินกับข้าวสวยนะไก่ก็จะเปื่อยพอดีนะครับไม่เปื่อยมากนะครับมันเป็นไก่หนุ่มนะครับนี่น่ากิน